คนไทยนะฮะที่อยู่ที่อู่ฮั่นวันพรุ่งนี้จะมีข่าวดีนะครับจะได้เดินทางกลับไทยแล้วประมาณ160คนค่ะก็ตัวเลขล่าสุดที่มีโอกาสได้ถามนะคะท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะที่แล้วก็ท่านรัฐมนตรีดอนรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าตัวเลขที่มาลงทะเบียนไว้เนี่ยมีจำนวน144คนนะคะซึ่งพรุ่งนี้เองเนี่ยทางไทยเองจะมีเครื่องบินเช่าเหมาลำออกจากน่าจะเป็น M7 นะคะแถวๆดอนเมืองนั่นแหละค่ะแล้วก็จะไปรับคนไทยที่อู่ฮั่นเช้าเลยค่ะเขาจะไปกันแต่เช้าเลยนะคะ7โมงกว่าๆนะคะแล้วก็จะใช้เวลา3ชั่วโมงบินไปถึงอู่ฮั่นแล้วหลังจากนั้นเองก็จะมีขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่จะนำคนไทยขึ้นเครื่องเนี่ยนะคะจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงและหลังจาก5ชั่วโมงนั้นแล้วก็จะกลับเมืองไทยนะคะทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาเด็กๆบรรดาน้องๆหนูๆที่เขาได้รับการประสานมาแล้วว่าเขาจะได้เดินทางกลับเมืองไทยในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขามีการรีเควสต์มาด้วยนะเพราะว่าทีมข่าวของเราสกลจินดาวันเนี่ยได้โทรไปพูดคุยกับน้องๆที่เราเคยสัมภาษณ์ออกครับข่าวครบประเด็นจำวันเขาอยากกินอะไรบ้างก็มีทั้งผัดกะเพราหมูนะฮะชาบูนะมีหมูกระทะต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าแม้จะต้องถูกกักตัว14วันนะแต่ว่าขอได้ไหมพวกนี้เมนูนี้คิดถึงเหลือเกินก็เราคนไทยอยู่ไทยเรายังชอบกินเลยหมูกระทะนะคะนี่ค่ะน้องพลลบแก้วพุ่มช่วงนะคะเป็นนักศึกษาปวสปี1เทคนิคสุราษฎร์ธานีซึ่งเราเคยสัมภาษณ์น้องแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยรวมๆ8คนนะคะเขาอยู่ที่อู่ฮั่นนั่นแหละนะจะกลับไทยพรุ่งนี้แล้วโอ้ยตื่นเต้นจะได้กลับบ้านแล้วเพราะว่าอยากกลับมากจำได้มั้ยก่อนหน้านี้บอกคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตาก็แทบจะไหลเลยนะคะก็น้องพลลบไปแหละที่เป็นคนบอกผ่านสื่อเลยอ่ะว่าส่งเครื่องมารับได้แล้วครับนะน้องบอกว่าพี่ถึงที่เนี่ยมันจะอยู่กินไม่ลำบากแต่เชื่อไหมผมกินข้าวผัดเหมือนเดิมทุกวันเลยนะคะกินข้าวผัดเหมือนเดิมทุกวันจะเป็นเดือนแล้วมันก็อยากกินอย่างอื่นบ้างนะคะแล้วก็เจ้าตัวยอมรับไปนะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยลำบากแล้วไม่เคยเหงาขนาดนี้มาก่อนเลยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงแฟนคุยกันทุกวันแต่ก็ยังไม่หายคิดถึงเหมือนได้มาเจอหน้าแล้วมาก่อนไงแล้วน้องเนี่ยไปเรียนที่นู่นเนี่ยอยู่หอนะฮะแล้วก็อาหารการกินเนี่ยมีแม่ครัวเนี่ยนะฮะช่วยทำให้นะครับก็ไม่ได้อดอยากแต่ว่าอย่างที่น้องบอกอาหารเนี่ยมันน่าเบื่อแล้วก็บรรยากาศที่ตึกอ่ะนะฮะคุณผู้ชมลองดูนะสภาพตึกทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยเหลือแค่กลุ่มเขากับนักศึกษาบังคลาเทศ2กลุ่มเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยนะฮะกลับไปหมดแล้วบังคลาเทศยังกลับแล้วเลยอ่ะเหลือแต่คนไทยพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นบรรยากาศนะแต่ละวันมันก็คือมันบั่นทอนนะอยู่เนี่ยนะฮะโหมันน่ากลัวมากและนี่เป็นภาพเมื่อช่วงค่ำเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะน้องเขาส่งมาให้ดูบรรยากาศว่าเนี่ยเขาอยู่กันยังไงนะฮะแล้วดูห้องแต่ละห้องบรรยากาศมันเหมือนอาคารร้างอ่ะเพราะว่านักศึกษาจีนเขาก็กลับต่างชาติเขาก็กลับเหลือแต่กลุ่มคนไทยนะฮะแล้วใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้องแบบนี้24ชั่วโมงแต่น้องยังมีกำลังใจดีนะชู2นิ้วค่ะนะนี่สภาพห้องจริงๆเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากนะเขาติดต่อกับทีมงานครับข่าวตลอดเลยนะคะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศมาให้เราดูด้วยว่าความเป็นอยู่ของเขาที่อยู่ที่นั่นเป็นยังไงแต่ไม่เป็นไรใจร่มๆนะคะคือพรุ่งนี้ได้กลับเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกเลยนะคะบอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะตัวเองพร้อมกับเพื่อนรวมๆแล้ว8คนจะมีรถของโรงเรียนที่อู่ฮั่นเนี่ยไปส่งที่สนามบินใช่ไหมแล้วก็รู้แหละว่าถ้ากลับมาจะต้องถูกกักตัวเอาไว้14วันแต่ก็มันก็ยังดีไงเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้กลับมายังอยู่เมืองไทยยังอยู่เมืองไทยนะคะ14วันเนี่ยแล้วอยู่แล้วยังมีโอกาสได้ไปเจอคุณพ่อคุณแม่ไปเจอแฟนที่นู่นเนี่ยอยู่ไป14วันก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอพ่อแม่ได้เจอแฟนนะคะก็เลือกที่จะกลับมานะคะนะฮะเขาบอกกลับมาก็ยังไม่รู้นะว่าจะถูกกักตัวที่ไหนนะจะไปโรงพยาบาลไหนหรือจะไปอยู่ในค่ายทหารก็แล้วแต่ที่เจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมไว้นะครับเมื่อกักตัวเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยมารับกลับไปที่บ้านเกิดนะฮะถามว่าสิ่งที่อยากทำล่ะนะฮะน้องอยากทำอะไรพลลบอยากทำอะไรเพื่อนๆอยากทำอะไรเขาบอกว่าอยากกินก่อนเลยครับผัดกะเพรานะฮะหมูกระทะราดหน้าชาบูพวกเนี้ยอยากกินเขาบอกไปอยู่ที่นู่นเนี่ยไม่ได้กินทุกวันนี้กินแต่ข้าวผัดจ้าะะกลับมาขอให้ได้กินเมนูที่อยากจะกินนะคะมั่นใจว่าทางนี้คงจะดูแลเป็นอย่างดีเลยแล้วถามว่าจะกลับไปอีกไหมเขาก็บอกว่ากลับไปอีกแน่นอนครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์สงบแล้วเนี่ยคือโรงเรียนเปิดเทอมนะคะก็ต้องกลับไปเรียนที่อู่ฮั่นต่อเพราะว่ามันเป็นคอร์สที่เขายังต้องเรียนอยู่นะคะก็คือยังอยากกลับยังจะกลับไปเรียนเนาะแต่ว่าต้องรอให้ทุกอย่างปลอดภัยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะน้องๆก็จะเดินทางกลับมากับทีมที่จะไป
รับนะคะซึ่งทีมที่จะไปรับนะคะน้องๆแล้วก็บรรดาคนไทยอีกจำนวน144คนจากอู่ฮั่นเนี่ยคือจะมีบางส่วนที่เป็นประชาชนโดยรอบที่อาจจะมาจากหูเป่ยด้วยนะคะก็มาสมทบกันสำหรับใครที่กลับไม่ทันหรือว่าไม่ได้แจ้งความประสงค์อะไรแต่อย่างใดเนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีอนุทินบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีเที่ยวบินต่อไปรับผู้โดยสารที่ตกค้างและมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับมานะคะ